ธนาคารกลางของประเทศจีนมีการกักตุนทุนสำรองเพิ่มเติมเป็นทองคำนะครับหลายตันเลยถ้าใครสนใจนะครับนักทุนครับเราลองมาฟังกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นําชักชวนหรือว่ารับระดมทุนใดอย่างใดการเลือกใช้บริการบล็อกเกอร์ใดๆนั้นจะไปไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนักทุนจะต้องทําการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทําการลงทุนเลยนะครับสนับสนุนโดย B t Markets t d i n t y Can Be Easy แอร์เอ็กซ์โปเทสไลก์โปเทรดกับบลกเกอร์ดับหนึ่งข้ากได้แล้วในะวันนี้แอร์เอ็กซ์โปเทสไลก์โปดฟอร์เฟฟายูครับชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนั่จุนในวันนี้จะได้รับทันที50าสยูเอสดอลลาร์เอ็กซ์เอ็มเปิดเผวันนี้รับบอสฟินาทีครับ50ยูเอสดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับตัวนี้เป็นข่าวที่รายงานเข้ามานะครับธนาคาิจีนตุนทองคำเพิ่มเป็นเดือนที่2ติดต่อกันนะครับหลังจากกลับมาซื้อเป็นครั้งแรกในรอบ3ปี ธนาคารกลางจีนหรือว่า PBOC รายงานการเพิ่มสำรองทองคำเป็นเดือนที่2ติดต่อกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่นานนะครับจีนได้มีการกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิทองคำเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีขณะที่ราคาทองคำนะครับในช่วงของวันที่6มกราคมก็ปรับระดับสูงขึ้นนะครับแตะที่1,873ดดอลลาร์ 1, ต่อออนซ์ ดักข่าวดีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐที่ชะลอตัวสะท้อนถึงประสิทธิภาพของนโยบายการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐครับ สารข่าวตามประเทศรายงานว่าธนาคารกลางจีนหรือว่า PBOC ได้มีการเพิ่มการถือครองทองคำอีกจำนวน30ตันในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการสารองทองคำเพิ่มเป็นเดือนที่2ต่อเนื่องจากเดือนพฤศจิกายนปี2022นะครับซึ่งสำรองเพิ่ม32ตันส่งผลให้ณสิ้นเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานะครับจีนเดียถือครองทองคำทั้งหมด2,010ตัน ก่อนหน้านี้จีนได้มีการรายงานปริมาณสำรองไม่บ่อยนักการเพิ่ม32ตันในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นการไหลเข้าที่รายงานครั้งแรกของประเทศตั้แต่เดือนกันยายนปี2019ซึ่งการเติมครั้งล่าสุดนะครับก่อนหน้านี้ก็คือเดือนตุลาคมปี2016ครับรอยเตอร์ ter, รายงานเพิ่มเติมอีกนะครับว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีทองคําสำรองมากเป็นอันดับที่6ของโลกใบนี้รองจากหลายประเทศซึ่งรวมไปถึงรัสเซียเยอรมนี สหรัฐอเมริกาโดยสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศที่มีทองคำสำรองมากที่สุดในโลกถึง8133.5ตันข้อมูลสภาทองคำโลกหรือว่า w g c ระบุว่า ในไตรามาสที่3ปีที่ผ่านมาธนาคารกลางทั่วโลกเข้าซื้อทองคำรวมกันทั้งสิ้น399ตันซึ่งเป็นการรายงานนะครับนึ่งจุดครับในรายไตรามาสซึ่งปริมาณการซื้อดังกล่าวเดียดจัดว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดเป็นประวัติการอย่างไรก็ดีครับทางด้านของสภาทองคำโลกก็ไม่ได้มีการระบุนะครับว่าธนาคารกลางของประเทศใดเข้าซื้อทองคำเข้าสู่ระบบทุนสำรองในปริมาณมากที่สุด แต่นักลงทุนในตลาดเดียกก็คาดการกันว่าประเทศเหล่านั้นอาจจะเป็นประเทศจีนแล้วก็รัสเซียก็เป็นได้เช่นเดียวกันทางด้านความเคลื่อนไหวนะครับของราคาทองคําก็ยังคงขยับปรับตัวแข็งค่ายอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่ผมพูดอยู่นี้ราคาทองคําก็วนเวียนแถวประมาณกรอบ 1,875ถึง1,880นะครับเราจะคงต้องติดตามสถานการณ์ตรงนี้อย่างใกล้ชิดถ้าความคาดหวังการชะลอการขึ้นดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐจาคงมีอยู่ก็จะบอกเลยว่าอาจจะสร้างความเจ็บปวดให้กับนักทุนขาเซลล์ต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งครับนี่เป็นข่าวที่มีการรายงานเข้ามานะครับจากเพจ t t h s t t n n d r d w e a l t h ครับขอบคุณครับ